สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้นะจะมาทำ how to นะไม่รู้ใครจะอยากรู้หรือเปล่าแต่ว่าเออนะก็อยากจะมาทำให้ดูว่านะทำความสะอาดเตาทำกับข้าวของน้าเนี่ยยังไงนะของน้าเป็นมันเป็นคล้ายเซรามิกมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนกระจกอะจ้ะแต่มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะน้าไม่รู้จะเรียกถูกหรือเปล่ายังไงก็แล้วแต่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะหลังจากที่ใครก็เคยเห็นมาหลายคลิปแล้วที่นะทำกับข้าวไปก็จะมีคราบสกปรกคราบน้ำมันคราบรอยหม้อที่เวลาเราตั้งเอาไว้แล้วบางทีมันก็แห้งติดเห็นไหมเออเดี๋ยวเรามาดูว่าทำความสะอาดยังไงนะจ๊ะอุปกรณ์ที่น้าจะใช้ก็จะมีที่ทำความสะอาดนะน้าใช้ของมิสเตอร์มัสเซิลอันนี้จะเป็นฝาสีฟ้าน่าจะเป็นรุ่นเก่าเพราะว่ารุ่นใหม่จะเป็นน่าจะเป็นฝาสีส้มเพราะว่าอันนี้นะเพิ่งซื้อมาใหม่นะน่าจะชอบใช้ของยี่ห้อนี้แล้วก็จะมีกระดาษทิชชู่อย่างมันก็ไม่ได้ว่าหนานะแต่ว่ามันจะมีความเหนียวจ้ะแล้วก็มาลงมือกันเลยแล้วอันนี้ของน้ำมันก็หมดละจริงๆเขาก็ยังเก็บกันไว้อะลาบลงไปเสร็จแล้วเราก็ใช้กระดาษทิชชู่ของเนี่ยจ้ะเช็ดถ้าตรงไหนที่มันเป็นรอยเป็นเม็ดแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็เช็ดมันไปแหลงๆหน่อยได้ไม่เป็นไรเราก็ใช้กระดาษทิชชู่อีกอันนึงที่เราเตรียมไว้ที่มันแห้งนะอันใหม่อ่ะเดี๋ยวเราปล่อยมันทิ้งไว้สักแป๊บนึงจ้ะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเช็ดที่เหลือให้เนื้อครีมมันเข้าไปในตัวเซรามิกน่ะพอจะเนื้อครีมมันก็ทิ้งนะทิ้งไว้ประมาณสักนาทีหรือ2นาทีแค่นั้นแหละแล้วเราก็มาเช็ดมันออกเลยจ้ะมันก็ทำให้เตาของเราสะอาดแล้วก็ดูใหม่อยู่เสมอนะอาจจะเป็นเคล็ดลับดีๆสำหรับใครบางคนแล้วสำหรับใครหลายคนก็คงจะรู้แล้วว่าทำความสะอาดเตาพวกนี้แบบไหนนะจ๊ะน้าว่าเตาน้านะมันก็ยังใหม่เอี่ยมอยู่นะน้าใช้มา2ปีกว่าแล้วจ้ะถ้าเราขยันทำความสะอาดมันอยู่เรื่อยๆมันก็จะดูใหม่เอามาดูด้านหน้าเลยนี่เห็นไหมมันจะใสกิ้งเลยอาจจะมีรอยขูดข่วนสักบ้างนะเพราะว่าบางทีก็จะเป็นจากพวกกระทะหรือว่าหม้ออะไรเงี้ยถ้าเวลาเราทำกับข้าวแล้วบางทีมันมีเศษอาหารที่มันกระเด็นออกมาแล้วมันไปติดอยู่ใต้หม้อแล้วเราก็ไม่ได้รู้แล้วทีนี้ก็เลื่อนหม้อไปหม้อมาหรือว่ากระทะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรอยขีดเห็นไหมของน้าเอาจ้ะน้าก็เอาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับดีๆแล้วกันเนาะถ้าเกิดใครรู้แล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่เพิ่งจะมาบอกหรือว่าฉันรู้มาเป็น10ปีแล้วค่ะหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่จ้ะแต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่ยังไม่รู้ก็ถือว่าน้ามาบอกสำหรับคนที่ยังไม่ได้รู้นะจ๊ะสวัสดีจ้าโชคดีจ้า